สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการตามที่ท่านชนน่านขอประทานโทษที่เอ่ยนามได้เป็นผู้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้เป็นบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีและได้มีท่านส.ส.ได้ความรับรองให้ความเห็นชอบในขณะนี้นั้นผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในครั้งนี้ผมถือว่าเป็นการเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160การชี้แจงนะครับในส่วนของท่านประพันธ์นะครับผมต้องขอยืนยันผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกทุกคนทั้ง750คนที่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ผมยังมีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบทุกประการขอเวลา25นาทีเชิญครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายประพันธ์คูณมีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายเพิ่งจบไปสักครู่นี้ผมรับฟังด้วยความซาบซึ้งและเข้าใจในปัญหาของบ้านเมืองแต่วันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายและความสำคัญทางการเมืองอย่างยิ่งของรัฐสภาเป็นวันที่ประวัติศาสตร์จะต้องกำหนดถึงอนาคตของบ้านเมืองเพราะเป็นวันที่สมาชิกรัฐสภาของเราจะได้ทำหน้าที่ในภารกิจสำคัญนั่นก็คือการพิจารณาความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดในทางการบริหารของประเทศอันเป็นการดำเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ซึ่งการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณายตินี้ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2นับแต่ที่เรามีรัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้เป็นต้นมาแต่สิ่งที่กับผมจะได้อภิปรายต่อไปนี้ผมขอเรียนท่านประธานว่ามันเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องกราบเรียนท่านในฐานะสมาชิกรัฐสภาที่ต้องมาทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะพวกเรามีที่มาแตกต่างกันจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับแต่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา114ก็บัญญัติให้ถือว่าพวกเราทั้งสองฝ่ายทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสว.ย่อมถือว่าเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นมาด้วยวิธีการใดและการทำหน้าที่ของเรานั้นจะต้องไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัตมอบหมายหรือความครอบงำใดๆและจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมโดยปราศจากการขัดกันซึ่งผลประโยชน์และก่อนเข้าทำหน้าที่เราก็ต่างต้องกล่าวคำปฏิญาณตนด้วยข้อความเดียวกันครับท่านประธานครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา115ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้ซึ่งทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการประเด็นปัญหาที่เราจะพิจารณาในวันนี้ท่านประธานครับเป็นการใช้สิทธิ์ใช้อำนาจหน้าที่ของเราสว.ส.ส.มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนสว.ก็มาจากประชามติของประชาชนที่เสนอให้มีบทบัญญัติให้สว.เพื่อมาทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในวันนี้เราต่างมีฐานที่มาจากประชาชนเพียงแต่แตกต่างกันในด้านวิธีการและกระบวนการที่มาเท่านั้นก็ผมให้ความเคารพและให้เกียรติท่านสส.ครับแล้วรับฟังความคิดเห็นและเสียงของประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตั้งแต่มาโดยตลอดแต่ในการพิจารณาในวันนี้ผ
ผมก็ต้องให้ความเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนทั้งประเทศประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกันผมเคารพและเกียรติท่านและก็หวังว่าท่านจะให้เกียรติและเคารพในการทำหน้าที่ของสว.เช่นกันซึ่งไม่ว่าพวกเราจะโหวตและให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบอย่างไรท่านคงเคารพกฎกติกาของกฎหมายและรัฐธรรมนูญดังนั้นในประเด็นที่ผมจะเสนอต่อที่ประชุมต่อไปนี้จึงเป็นความเห็นโดยสุจริตของผมครับด้วยความยึดมั่นในหน้าที่และคำปฏิญาณตนที่ได้ให้ไว้แก่สภาแห่งนี้เพื่อรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการโดยไม่ได้มีอคติส่วนตัวใดๆต่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายกแต่อย่างใดครับท่านประธานครับตามที่ท่านชนน่านขอประทานโทษที่เอ่ยนามได้เป็นผู้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้เป็นบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีและได้มีท่านส.ส.ได้ความรับรองให้ความเห็นชอบในขณะนี้นั้นผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในครั้งนี้ผมถือว่าเป็นการเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160โดยชัดแจ้งขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา159 160ซึ่งมีเหตุผลสำคัญคือในวันนี้เราอยู่ในโหมดของการใช้รัฐธรรมนูญมาตรา272ในบทเฉพาะการเพราะฉะนั้นการเสนอชื่อแม้ว่าจะใช้อยู่ในหมวด2572บทเฉพาะการก็ตามแต่การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ในบทบัญญัติของมาตรา159ที่บัญญัติให้สภาแห่งนี้ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็แต่เฉพาะบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160เท่านั้นท่านประธานครับท่านสมาชิกครับท่านลองเปิดไปดูมาตรา160สิครับมาตรา160ก็ว่าด้วยคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีซึ่งก็คือรวมถึงนายกรัฐมนตรีนั่นเองซึ่งในมาตรา160วงเล็บ6ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ก็ต้องย้อนกลับไปเปิดตูมาตรา98ว่ามาตรา98กำหนดลักษณะต้องห้ามไว้อะไรบ้างซึ่งแน่นอนครับมาตรา198กำหนดไว้เยอะหลายประการนะครับไม่ว่าเรื่องที่ต้องไม่ติดยาเสพติดนะครับเป็นไม่ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนั่นหมายความว่าคนที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่เป็นไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามอย่างนี้และที่สำคัญวงเล็บ3ต้องไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆและยังมีคุณสมบัติอื่นๆอีกครับไม่ต้องคำพิพากษาจำคุกถูกคุมขังต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามแต่เอาล่ะครับเฉพาะกรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติก็คือขัดต่อกฎหมายมาตรา160และมาตรา98วงเล็บ3นั่นเองนั่นคือท่านเป็นบุคคลที่ต้องห้ามหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามตาม98วงเล็บ3เมื่อเป็นเช่นนี้ครับการเสนอชื่อนะครับของสมาชิกรัฐสภาที่เสนอชื่อท่านเพื่อให้ความเห็นชอบนั้นจึงปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งอยู่แล้วว่าขัดต่อข้อบังคับข้อที่136ที่กำหนดไว้ว่าจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไม่ได้ครับจึงมีปัญหาว่าการเสนอชื่อบุคคลผู้นี้เพื่อให้สภาให้ความเห็นชอบนั้นเป็นการเสนอชื่อบุคคลโดยชอบหรือไม่หรือเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามต
ามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับซึ่งห้ามมิให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวนั้นได้ประเด็นที่2ครับแล้วข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการกกต.นะครับได้มีมตินะครับและได้ยื่นเรื่องนะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคม2566ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคำสั่งนะครับให้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่12พร้อมเอกสารประกอบคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้ลงรับในงานในทางธุรการแล้วและจะได้เสนอคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา49ต่อไปอันเป็นข้อที่จริงที่แสดงให้เห็นโดยปราศจากข้อสงสัยว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนั่นคือเป็นความเห็นอันเป็นยุติของคณะกรรมการกกต.ไม่ได้เป็นเพียงแค่มองเห็นว่าเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเท่านั้นนะครับยังมองว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดแล้วแต่ในชั้นพิจารณาของสภาแห่งนี้เนี่ยเรามีหน้าที่จะต้องพิจารณาว่าการที่ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้เสนอชื่อนายพิธานั้นถือว่าเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อข้อบังคับหรือไม่และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ปัญหานี้ครับท่านประธานครับก็อาจจะมีคนแย้งว่าขณะนี้ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่สุดจะไปถือว่าเขามีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินั้นไม่ได้ผมขอกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับปัญหานี้ไม่จำเป็นต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดครับเพราะปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับบุคคลที่จะมาเป็นนายกเนี้ยนะครับเป็นเรื่องที่วินยูชนและบุคคลโดยทั่วๆไปก็สามารถวินิจฉัยได้ครับเพราะมาตรา98นี่ไม่ได้เขียนอะไรซับซ้อนลึกซึ้งเลยครับถามว่าท่านติดยาเสพติดหรือเปล่าถามว่าท่านเป็นบุคคลล้มละลายหรือเปล่าถามว่าท่านถือหุ้นสื่อหรือเปล่าถามว่าท่านเคยต้องคำพิพากษาจำคุกหรือเปล่ารวมแล้วเป็น10ข้อเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องไปถามศาลเลยครับตัวท่านก็มีวินวิจารณญาณที่จะวินิจฉัยได้เองกฎหมายถึงไปเขียนในมาตรา151ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไงครับว่า151นะครับผู้ใดรู้อยู่แล้วและก็จงใจไปสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นจึงเป็นความผิดนั่นก็คือเขาให้ตัวท่านเองเนี่ยสามารถวินิจฉัยตัวท่านเองได้อยู่แล้วถ้าท่านต้องไปรอศาลก่อนว่าผมขาดคุณสมบัติเนี่ยกฎหมายจะไม่เขียนไว้อย่างนี้ครับกรณีกฎหมายให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยนั้นเป็นเรื่องที่คณะกรรมการกกต.เห็นว่าคุณสมาชิกภาพของท่านสิ้นสุดแล้วแต่ท่านไม่ยอมรับไม่รู้ตัวตนต้องให้สมาชิกมาเข้าชื่อไปยื่นต่อศาลเท่านั้นแต่ก่อนจะไปสมัครท่านมีคุณสมบัติไหมขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมท่านต้องเซ็นเซอร์ตรวจสอบตัวเองไม่ต่างอะไรกับท่านจบม.6 ไหมครับถ้าไม่จบม.6 ก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ไม่เห็นจะต้องรอศาลวินิจฉัยเลยว่าผมจบหรือไม่จบ
นี่คือประเด็นครับว่าที่สมาชิกสภาได้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวนี้และผมต้องนำเรื่องนี้มาพูดในที่ประชุมก็เพื่อชี้เห็นว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อมาให้รัฐสภาโหวตรับรองเพื่อให้ความเห็นชอบนั้นเป็นบุคคลที่รัฐสภาไม่อาจรับไว้พิจารณาเพื่อโหวตหรือลงคะแนนเสียงได้เนื่องจากเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติขัดต่อกฎหมายและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหากรัฐสภาให้มีการพิจารณาเพื่อลงมติและให้ความเห็นชอบต่อไปย่อมขัดต่อกฎหมายสูงสุดของประเทศและขัดต่อข้อบังคับการประชุมรัฐสภาโดยชัดแจ้งสมาชิกรัฐสภาที่จะร่วมกันพิจารณาและลงมติย่อมได้ชื่อว่ารู้อยู่แล้วว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายแต่ท่านก็ยังจงใจจะกระทำผิดโดยฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาการลงมติและให้ความเห็นชอบในกรณีดังกล่าวนี้มันจะเป็นปัญหาที่เป็นความผิดร้ายแรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนอกจากนั้นเมื่อสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้วการจะนำชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะต้องห้ามไปนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นนายกรัฐมนตรีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับท่านลองพิจารณาดูสิว่าการกระทำดังกล่าวย่อมเป็นที่ระคายเคืองต่อเบื้องยุคลบาทเป็นสิ่งที่สภาแห่งนี้มิบังควรที่จะกระทำเป็นอย่างยิ่งนี่คือปัญหาสำคัญครับเพราะฉะนั้นในทั้งกระบวนการของเจ้าหน้าที่กกต.กระบวนการอื่นที่มีการตรวจสอบเรื่องนี้เขาเห็นแล้วเขาฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติแล้วถ้ากกต.มีอำนาจโดยไม่ต้องส่งศาลเขาก็คงมีคำวินิจฉัยให้ใบแดงคุณพิธาไปแล้วครับแต่ว่าโดยกระบวนการพิจารณาของกฎหมายบัญญัติให้ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการกกต.เห็นว่าสมาชิกกับภาพของบุคคลใดสิ้นสุดลงให้เข้าชื่อหรือให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยในขั้นสุดท้ายเพราะนั้นกรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญที่สภาแห่งนี้จะต้องได้พิจารณาให้ละเอียดถ่องแท้ครับว่าการเสนอบุคคลดังกล่าวนั้นชอบหรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับกรณีการถือหุ้นสื่อหรือไม่ตนเป็นบุคคลที่ต้องห้ามหรือไม่นี้ผมจึงเห็นว่าสมาชิกรัฐสภาควรจะใช้ดุลพินิจพิจารณานะครับว่าเมื่อเป็นกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา160แล้วจึงเป็นบุคคลที่ไม่อาจได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกได้เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญการเสนอชื่อเพื่อลงมติจึงควรจะต้องอยู่ในดุลพินิจของท่านสมาชิกและท่านประธานที่จะต้องได้พิจารณาครับเพราะหากเราดึงดันที่จะลงมติจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนั้นท่านอาจจะถูกดำเนินคดีนะครับได้ตามมาตรา231วงเล็บ1นั่นคือเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจโดยขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจังทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามประมวลจริยธรรมสำหรับส.ส.ข้อ6ข้อ7และข้อ29ท่านเปิดได้ดูได้ครับประมวลจริยธรรมของท่านส่วนสำหรับส.ว.เองที่คิดจะลงมติในบัดนี้มันก็มีปัญหาเรื่องข้อ6ข้อ7และข้อ44ประมวลจริยธรรมเช่นกันการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำทั้งที่รู้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจนกกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วย่อมเป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นที่ยุติว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม
ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้นะครับท่านประธานครับผมจึงไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีต้องขอให้ท่านประธานได้โปรดพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นสำคัญนี้ด้วยส่วนความไม่เหมาะสมอื่นๆเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในวันนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นไม่ว่าที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายไปแล้วก็ดีไม่ว่าเรื่องความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำประเทศก็ดีไม่ว่าเรื่องการที่จะมีแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านก็ดีหรือปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในหมู่ประชาชนก็ดีก็เป็นความไม่เหมาะสมในด้านอื่นๆซึ่งสมาชิกรัฐสภาก็คงจะได้อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นต่อไปสำหรับผมเห็นว่าประเด็นเรื่องการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อให้สภาโหวตนั้นเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา159 160จึงไม่อาจเป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้รัฐสภาโหวตให้ความเห็นชอบได้แต่อย่างใดครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณประพันธ์คุณมีมากครับคุณพิชายกมือขอพูดในสิ่งที่พัดผิงใช่ไหมครับครับก็อนุญาตให้คุณพิชาได้ชี้แจงในสิ่งที่พัดผิงแล้วก็ถ้าคุณพิชาชี้แจงจบแล้วก็คนต่อไปที่จะอภิปรายคือคุณชัยธวัฒน์ตุลายนซึ่งขอเวลา15นาทีครับเชิญครับคุณพิชาครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับท่านประธานต้องเริ่มต้นด้วยการขอขอบพระคุณนะครับท่านสมาชิกทั้งสองท่านต้องขออภัยที่เอ่ยนามท่านชาดาและก็ท่านประพันธ์นะครับที่ได้อภิปรายนะครับสอบถามหลายๆเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผมในฐานะผู้ที่ถูกเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยต้องเริ่มต้นอย่างนี้ครับท่านชาดาได้ติติงบุคลิกของผมนะครับได้ติติงภาวะผู้นำของผมผมก็กำลังพยายามที่จะพัฒนาอยู่เหมือนกันครับพยายามที่จะพัฒนาให้เป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดนะครับถ้าฟังท่านชาดาเสร็จก็พยายามที่จะฟังท่านประพันธ์ต่อในขณะเดียวกันผมก็พัฒนาภาวะผู้นำผมให้เป็นคนที่รักษาคำพูดเหมือนกับสโลแกนของพรรคท่านเหมือนเป๊ะเลยครับว่าพูดแล้วทำนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนยังไงก็คงที่จะต้องทำตามอย่างนั้นผมยังพยายามที่จะพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผมครับว่าถึงผมจะไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องที่ท่านชาดาได้พูดมาแต่ผมเห็นว่าท่านมีเสรีภาพในการที่จะพูดและนี่คือหน้าที่ของรัฐสภานี่คือหน้าที่ของสภาที่ท่านชาดาก็มีประสบการณ์แบบนึงมีความคิดแบบนึงผมก็มีชุดความคิดแบบนึงประสบการณ์แบบนึงนี่คือสาเหตุที่เราต้องใช้รัฐสภาในการแก้กฎหมายนิติบัญญัติและเป็นข้อขัดแย้งตลอดมาของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นตั้งแต่สมัยที่แล้วล่ะครับที่ท่านชาดาได้พูดถึงเรื่องของการลดโทษก็ดีมีการคุ้มครองก็ดีซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เวทีในการแก้ไขหรือกฎหมายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีและสุดท้ายครับผู้นำที่ดีของประเทศนี้ต้องมีความอดทนอดกลั้นรับฟังกับข้อกล่าวหาที่จะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่อันนี้คือ4ข้อที่ผมสัญญาผ่านท่านประธานไปยังท่านชาดาและพรรคที่อยู่ในรัฐสภาที่นี้รวมถึงสภาสูงที่กำลังรับฟังอยู่ว่านี่เป็น4คุณลักษณะสำคัญนะครับที่ผู้นำของประเทศไทยควรที่จะมีนะครับในการที่จะใช้สิทธิ์พาดพิงคงจะสั้นๆครับท่านประธานเรื่องที่ผมเห็นด้วยกับท่านชาดาก็คือใช่ครับเป็น M ไม่ได้อยู่ใน MOU 8พรรคอย่างที่ท่านเข้าใจเพราะ MOU 8พรรคคือความเข้าใจร่วมกันของพวกเราในการจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พรรคนะครับในการที่จะเข้าสู่อำนาจเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลในการบริหารประเทศในการที่จะแก้ไขกฎหมายอยู่ที่นิติบัญญัติครับอยู่ที่นี่และเมื่อเรายื่นเสนอข้อกฎหมายก็ไม่มีใครผูกขาดชุดความคิดใดชุดความคิดหนึ่งก็ได้
คนที่อายุมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบนึงคนรุ่นผมก็อาจจะคิดอีกแบบนึงคนที่อายุน้อยมากกว่าผมก็อาจจะคิดอีกแบบนึงนี่คือหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขข้อขัดแย้งผู้แทนพี่น้องประชาชนผู้แทนราษฎรก็คือผู้แทนราษฎรที่มีความคิดแตกต่างแล้วถ้าเราพูดกันอย่างมีวุฒิภาวะพูดกันอย่างไม่มีคำหยาบคายแล้วใช้เหตุใช้ผลกันนี่คือทางออกของประเทศในทุกความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับคุณชาดามากเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยและอาจจะเป็นข้อที่ยังคลางแคลงใจอยู่เรื่องเกี่ยวกับ International Criminal Court หรือว่า ICC นะครับซึ่งตามหลักของเขาเลยก็เขียนไว้เลยครับมีหน้าที่จะ investigate where warrant individual charged with the gravest crimes of concern international community genocide war crimes crime against humanity ซึ่งหมายความว่าอาชญากรรมทางสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อที่ท่านชาดาอาจจะกังวลคือข้อที่27ผมอ่านแล้วแต่คราวนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นระบบเดียวกับเราระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข constitutional monarchy มีอยู่123ประเทศครับญี่ปุ่นเซนครับอังกฤษเซนครับกัมพูชาเซนครับสวีเดนเซนครับเดนมาร์กเซนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองและท่านใช้ทรงอำนาจผ่านครม.อยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นที่อย่างที่ท่านได้กล่าวหาเลยอันนี้เป็นประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างแรงและการที่จะบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการเข้าอิสราเอลคือการที่มีคนพูดบอกว่าใครหมิ่นสถาบันพระกษัตริย์เอาปืนไปยิงมาเลยเนี่ยอันนี้แหละผมไม่แน่ใจว่าคนที่สูญเสียไปตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงเมื่อหลายปีก่อน99ศพที่ราชประสงค์เป็นต้นและย้อนหลังไปถึงเรื่อง6ตุลา14ตุลาเป็นต้นที่ยังไม่รู้ว่าวัฒนธรรมรับผิดรับชอบที่เกิดขึ้นมันเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อมีคนอภิปรายเรื่องนี้ในสภาแห่งนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยและขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงในการชี้แจงนะครับในส่วนของท่านประพันธ์นะครับผมต้องขอยืนยันผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกทุกคนทั้ง750คนที่มีสิทธิ์ในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ผมยังมีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบทุกประการและด้วยความชอบธรรมครับแม้ว่าจะเป็นกระบวนการนะครับที่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับว่าข้อกล่าวหาคืออะไรเห็นแต่มติก็ผ่านสื่อมวลชนยังไม่รู้เลยว่าสงสัยในประเด็นไหนแล้วหลักการที่บอกว่าสมมติฐานไว้ว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อน presumption of innocence เข้าใจว่ามีเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงทนายนะครับแวดวงเกี่ยวกับตุลาการเข้าใจเรื่องนี้ดีมันมีศาลเตี้ยในรัฐสภาแห่งนี้ไม่ได้ครับผมยังไม่มีโอกาสแม้แต่ชี้แจงแม้แต่ครั้งเดียวเลยแล้วคราวที่แล้วปี62ก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้กระทบการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เหรอครับเพราะว่าถ้าที่ผมจำไม่ผิดก็คือท่านบอกว่ารัฐบาลเสียงข้างมากที่รวมเสียงได้มากที่สุดก็จะออกมา249เสียงตามนั้นไม่มีแตกแถวก็เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับท่านบอกว่าม.6ขึ้นมหาวิทยาลัยเรื่องของวินยูชนผมรัดกุมมาตลอดเกี่ยวกับการยื่นปปช.รัดกุมมาตลอดเกี่ยวกับคุณสมบัติสอบถามทั้งกกต.สอบถามทั้งปปช.ทุกครั้งตั้งแต่เป็นส.ส.ตั้งแต่ครั้งแรกและจนครั้งนี้และครั้งต่อไปและต่อๆไปเพราะผมยอมรับในการตรวจสอบไงครับมันก็ยังดีกว่าบางคนที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือกกต.ด้วยตามขอบคุณมากครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ